ด้วยนะครับไม่มีใบสลิปให้ก็เลยโอนอยู่ทางบ้านนะครับเหรอคุณแหลมเนาะครับผมชื่อจริงก็อยู่นั่นนะครับชื่อคำปวนโสภาคุณครับครับของครบครับดูตามหน้านี้แหละฮะโอเครับทราบตามนี้แล้วกันนะมาครับคุณลุงครับด้วยความยินดีครอบครัวเป็นไงบ้างก็แฟนเสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลกู่แก้วที่ผมนั่นนะครับที่เลอทานไหนอะไรไปหาหมอขี่รถไปแล้วก็ตายออกมานะครับเสียชีวิตออกมานะครับพอเดินเข้าไปปุ๊บเดินได้หามออกแล้วเผาเลยงั้นเหรอครับผมครับก็คือว่าจะทำบุญก็ให้คุณลุงเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปด้วยนะครับเข้าใจครับตรงนี้เข้าใจแล้วทางฝั่งผมจะรู้ว่าผมจะต้องไปรูปแบบไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมจะรู้ทางในการที่จะไปวันที่14 พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นลูกสาวแม่ยายเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลก็เหนื่อยหายใจไม่หายใจก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลเอาเองนะครับคุณลุงหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เดินเข้าไปผมก็ตามไปกำลังพ่นยาอยู่พอดีพ่นยาแล้วก็ถามกันคุยกันก็พูดได้อยู่ดีๆอยู่แล้วพอดีเข้าเอ็กซเรย์ออกจากห้องเอ็กซเรย์มาก็เข้าห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินก็ผมก็เข็นออกจากห้องเอ็กซเรย์กับหมอกับพยาบาลแล้วเข้าห้องฉุกเฉินเราก็ไปสอดสายอะไรก็ไม่ได้แจ้งผมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นไม่ได้หมดลมหายใจแล้วค่อยหมอค่อยออกมาคุยกับผมมาปั๊มหัวใจหมดลมหายใจปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเราไม่ได้ตามหมอไปหรือว่าหมอเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปหมอไม่อนุญาตให้เข้าไปครับแล้วก็ธรรมดาก็จะสอดใจอะไรก็ต้องแจ้งด้วยนะครับแจ้งญาติด้วยใช่ไหมครับคุณหลวงเจ้าอันนี้เขาไม่แจ้งเขาทำเลยผมก็เขาคือห้องฉุกเฉินเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับจริงๆเรื่องนี้นะผมว่านะมันต้องเปิดเผยครับผมว่าในส่วนตัวผมนะใช่ผมก็เขียนคำร้องตามมาตรา 41ก็ทางโรงพยาบาลเขาก็ส่งไปทางสาธารณสุขให้อยู่ก็ยังรอคำอนุมัติออกมาอยู่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองครับไปเองคนป่วยไปเองเลยครับผมโอ้โหเคสนี้ตอนไปก็มาจากนาด้วยนะผมเกี่ยวข้าวอยู่ก็มากับหลานมาแล้วก็มาทำกับข้าวอะไรกับข้าวหาข้าวอะไรให้แม่กินแม่แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากบ้านตัวเองมาโรงพยาบาลว้าวก็เดินเข้าไปโรงพยาบาลก็ผมก็ตามขึ้นจากเกี่ยวข้าวผมก็ตามไปก็คุยกันดีๆอยู่ยาก็คุยอยู่เขาไม่ยอมส่งเข้าอุดรทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็รออยู่ข้างนอกนะครับผมพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกที่จริงเรื่องนี้นะเป็นสามีด้วยซ้ำไปไม่น่าจะปฏิเสธการให้ตามไปดูเรื่องนี้ผมว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ให้เราเห็นหน่อยใช่ไหมเราทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนั้นเราไม่ไปย้อนแย้งหมออยู่แล้วแหละใช่ไหมครับเขาจะทำอะไรแต่ให้เราเห็นน้อยแค่นั้นเองช่วยยังไงแบบไหนผมอยู่ข้างนอกห้องฉุกเฉินก็ได้ยินเสียงร้องเสียงดิ้นนะพยายามจะเปิดเข้าไปเขาก็ล็อกประตูผมก็วิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังโอ้โหแล้วก็ในส่องดูว่าไม่รู้ว่าสอดท่อยัดท่อตอนไหนก็ไม่ให้เข้าไปส่องเข้าไปดูอ้อมไปประตูหลังผมก็วิ่งเลาะหน้าเลาะหลังอยู่ไม่รู้จะทำยังไงทำเลยก็หมดลมหายใจตอนปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเลยจึงออกมารายงานจึงออกมาบอกผมนะหมอนะโอเคก็ได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้ฮะก็คล้ายๆกับไม่รู้จะบอกว่าไงดีผ่านไปแล้วเลยก็แล้วโอเครับทราบตามนี้แล้วกันเนาะครับผมขอให้แข็งแรงนะคนที่อยู่ก็ดูแลกันดีๆนะครับกลัวบ้างไหมไอ้เจ้าโคโรนาเขาว่ากันเนี่ยไม่กลัวหรอกครับผมทำไมถึงไม่กลัวก็รู้จักวิธีป้องกันแล้ววิธีแต่ผมก็เข้ารายการฟังรายการทุกวันนะครับโอเครับรับทราบตามนี้ฮะก็แต่ก่อนผมก็ไปหาคุณลุงอยู่แต่อยู่นู่นนะอยู่เกียร์กายนั่นนะครับโอ้โหอยู่เกียร์กายใช่หรือครับผมโอ้โหตอนทำงานอยู่ที่กรุงเทพผมก็ไปอยู่แต่ก่อน านะใช่สองคนเนี่ยก็นานเล่าจากมาจากนั่นก็ได้ดูแต่ฟังแต่รายการ YouTube นี่แหละครับโอเคดีมากแล้วฮะมาเจอกันอีกโอเคตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับครับผมโอ้โหเกียร์กายมันเกินกว่า20 ปีนะโยมไม่รู้ไว้เกียร์กายนะ